ไปที่ข่าวแรกนะครับเป็นข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศครับได้จัดงานคอนเสิร์ตนะครับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับซึ่งเพิ่งเข้าไปแล้วครับเมื่อ31ธันวาคมในปีที่ผ่านมานะครับโดยนะครับไปตามข่าวเลยนะครับเมื่อวันที่8มกราคมครับ2558นี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศได้จัดงานคอนเสิร์ตเพลงอาเซียนและงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับโดยมีศิลปินระดับโลกนะครับฮัสกี้ไฮเคิลมานะครับเป็นนักกีตาร์ชื่อดังเลยนะครับฝรั่งหัวใจไทยที่มีความรักดนตรีนะครับก็มาร่วมบรรเลงในงานด้วยนะครับแล้วก็ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านอธิบดีกรมอาเซียนครับไปติดตามชมครับบรรยากาศในงานนะครับดนตรีนี่คืออย่างนึงที่อาเซียนเนี่ยจะมีหลายอย่างคล้ายกันแต่ก็แตกต่างกันพอสมควรนะฮะมีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างแล้วฮักกี้นนท์เนี่ยเป็นที่นักดนตรีที่เราทุกคนรู้จักตั้งแต่สมัยผมเด็กแล้วนะฮะก็ชื่นชมมาตลอดนะฮะแล้วเมื่อก็เพิ่งออกอัลบั้มมาชื่ออาเซียนกีตาร์ก็เลยฟังดูเอ้ยไม่เลวนะฮะก็เลยเชิญเขามาสนใจไหมว่าจะมาแสดงเพื่อที่ฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นการเน้นความผูกพันทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียนนะเพราะว่าอัลบั้มนี้นะฮะมีเพลงจากอาเซียนทั้ง10ประเทศนะซึ่งก็ไม่ง่ายนะฮะแล้วก็อันเรนจ์แบบตามสไตล์ฮักกี้นะซึ่งฟังแล้วก็ผมก็ทึ่งนะฮะแล้วก็ฮักกี้นี่ก็อย่าลืมว่าไม่ใช่เป็นฝรั่งด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่ฝรั่งเข้าถึงดนตรีของอาเซียนในขนาดนี้นะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะก็เลยอยากจะให้ทางคณะทูตแล้วก็ทางภาคส่วนต่างๆที่เราทำงานมาตลอดด้วยกันเนี่ยนะฮะได้รับทราบได้ฟังดนตรีนี้ด้วยนะเป็นการเฉลิมฉลองอีกวิธีหนึ่งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเดือนนี้3วันนะครับตอนบ่ายตั้งแต่วันที่29 30 31นะครับมีงานจะมีดนตรีหลากหลายจากประเทศอาเซียนมาแสดงที่สวนเบญจกิตินะครับขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้มาร่วมชมร่วมฟังด้วยนะครับ